สวัสดีค่ะพบกับยามในรายการ Pop Culture ค่ะรายการที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากคุณผู้ชมนะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทางนิตยสารแพลวนิตยสารคุณภาพในเครืออมรินทร์ Printing and Publishing จำกัดมหาชนได้เรียนเชิญศิลปินจำนวน29ท่านอันประกอบไปด้วยศิลปินแห่งชาติศิลปินชั้นเยี่ยมและศิลปินที่มีชื่อเสียงมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและจัดนิทรรศการที่มีชื่อว่าศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเจ้าหญิงในดวงใจของชาวไทยที่ทรงสนพระทัยด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยรวมทั้งสิ้น32ผลงานด้วยกันค่ะซึ่งแต่ละผลงานนั้นจะมีความงดงามและทรงคุณค่าสักเพียงใดเราไปรับชมพร้อมๆกันค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับทางนิตยสารแพรวนิตยสารคุณภาพในเครือบริษัทอมรินทร์ Printing and Publishing จำกัดมหาชนได้จัดทำฉบับในวาระพิเศษเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติซึ่งภายในเล่มได้รวบรวมพระฉายาลักษณ์เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์พร้อมทั้งเรื่องราวประทับใจที่หาชมได้ยากไว้ในฉบับประจำวันที่25มีนาคม2558นะครับพร้อมกันนี้นิตยสารแพรวได้เรียนเชิญศิลปินไทยจำนวน29ท่านอันประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติศิลปินชั้นเยี่ยมและศิลปินที่มีชื่อเสียงมาร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะและจัดนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเทิดพระเกียรติเจ้าหญิงในดวงใจของคนไทยที่ทรงสนพระทัยงานด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างยิ่งรวมทั้งสิ้น32ผลงานนะครับซึ่งรังสรรค์ออกมาเป็นงานปั้นงานภาพเขียนสีน้ำมันและสีน้ำงานภาพถ่ายสื่อความหมายเป็นพระราชกรณียกิจผ่านความงดงามทางศิลปะแต่ละชิ้นออกมาได้อย่างงดงามทีเดียวครับคือตอนแรกตามโครงการนะฮะแล้วก็อยากจะได้ศิลปินทั้ง60คนเพื่อตรงตัวเลขกับพระชนมพรรษา60พรรษาเริ่มต้นคือดูจากศิลปินที่ทำงานถวายพระเจ้าอยู่หัวเรื่องพระมหาชนกหลังจากนั้นก็มีศิลปินที่เคยทำงานร่วมกันในหลายๆโปรเจกต์ของอมรินทร์คอนเซปต์ก็คืออันแรกก็คือถ้าเราเลือกจากคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการภาพเหมือนวาดภาพเหมือนคือพอร์เทรตนะฮะพอร์เทรตนี้ก็จะเลือกศิลปินที่เขียนภาพพอร์เทรตโดยตรงอันต่อมาก็คือเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะฮะเทิดพระเกียรติก็คืออาจจะใช้สัญลักษณ์อะไรจะอะไรพระองค์ท่านก็ทำได้ก็รู้สึกประสบผลสำเร็จนะฮะแล้วก็ชื่นใจที่ว่าศิลปินหลายเกือบทุกท่านน่ะทำงานด้วยความตั้งใจนะแล้วก็พอท่านเสด็จพระดำเนินมาเนี่ยพระองค์ท่านก็ส่งซักถามนะซักถามหลายๆอย่างซึ่งเราก็คิดว่าท่านก็คงชื่นชมกับงานที่เราจัดขึ้นก็ดีใจครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับทรงพระอุตสาหะในการปฏิบัติกิจการในด้านศิลปะวัฒนธรรมเพื่อเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองและประชาชนพระองค์จึงทรงได้รับการทูลเกล้าถวายสมัญญาว่าเอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทยเมื่อปี2531และวิสิทธิ์ศิลปินเมื่อปี2546ครับสำหรับทุกผลงานที่ถูกนำมาจัดแสดงในนิทรรศการนั้นนะครับล้วนแล้วแต่มีความหมายที่งดงามและล้ำค่าอยู่ภายในชิ้นงานนั้นๆด้วยนะครับมีความบันดาลใจมาจากองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาที่พระองค์เปรียบเสมือนเป็นผู้ที่อนุรักษ์สืบสารวิจัยพัฒนาสร้างสรรค์และสนับสนุนเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมถ้ากับพระองค์ท่านเป็นผู้ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติถวายพระเกียรติโดยนำพระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ท่านเนี่ยก็ยืนซ่อนอยู่ในหมู่ต้นไม้เนี่ยนะฮะก็ทรงคือพระองค์จะไปไหนก็ทรงจะมีสมุดคู่พระทัยนั้นองค์ความรู้ก็อยู่ในนี้ก็เป็นภาพสัญลักษณ์ที่ประกอบอย่างนี้งั้นภาพโดยรวมเนี่ยจึงถวายพระนามภาพนี้อัญเชิญพระนามว่าเทพรัตน์สินสุวรรณภูคือภาพนี้ผมตั้งชื่อว่ามิ่งขวัญชาวไทยมิ่งมิตรชาวจีนคนจีนเขายกย่องพระองค์ท่านให้เป็น1ใน10ของเป็นมหามิตรของชาวจีนท่านก็ให้ความเห็นเพียงว่ามันเป็นภาพที่ไปหยิบมาจากหลายๆที่แล้วมาเขียนใช่ไหมอะไรเพราะมันอยู่คนละแห่งฮะ
ภาพที่ท่านกับนักเรียนจีนอยู่ที่หนึ่งป้ายนี้อยู่ที่หนึ่งอาคารนี้อยู่ที่หนึ่งผมเลยมาผสมเข้าเป็นที่ภาพเดียวกันนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานอกจากจะจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติแล้วนะครับยังถือว่าเป็นการสืบทอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของไทยและให้คนไทยได้มีความรักและความผูกพันในศิลปะวัฒนธรรมของชาติอีกด้วยครับงานนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับจะจัดแสดงณ Hall of Fame ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอนระหว่างวันที่25มีนาคมถึง5เมษายน2558พร้อมเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมตลอดการจัดแสดงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและรายได้จากการจำหน่ายผลงานศิลปกรรมนะครับจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมแต่ละผลงานนั้นล้วนแล้วแต่มีความงดงามและทรงคุณค่าจริงๆนะคะสำหรับท่านใดค่ะที่อยากจะไปสัมผัสและรับชมในงานแสดงแล้วก็ไปได้จนถึงวันที่5เมษายนนี้นะคะส่วนในช่วงหน้าค่ะยังมีอีกหนึ่งงานเฉลิมพระเกียรติที่ทีมงาน Pop Culture ของเรานำมาฝากกันในวันนี้รายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรอดใจรอสักครู่ค่ะกลับมาอยู่กันต่อใน Pop Culture ค่ะในช่วงนี้แยมยังมีอีกหนึ่งงานเฉลิมพระเกียรติมาฝากคุณผู้ชมนะคะซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรมค่ะกับงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จัดขึ้นก็เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ค่ะภายในงานก็ได้มีการเผยแพร่พระราชกรณียกิจทั้งที่ทรงงานด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาติรวมไปถึงงานกิจกรรมด้านศาสนาและงานกิจกรรมศิลปะการแสดงที่ทรงคุณค่าค่ะซึ่งรายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมพร้อมๆกับอีกหนึ่งงานนะคะที่จัดขึ้นเพื่อเอาใจคนที่รักการสร้างหนังค่ะกับงานประกวดผลงานภาพยนตร์สั้นค่ะวัฒนธรรมสุขสันต์มหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ตลอดปีโดยทั้งสองงานนี้นะคะจะมีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างนั้นทีมงาน Pop Culture ของเรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ละค่ะเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ5รอบในวันที่2เมษายน2558ทางกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์อีกทั้งยังทรงได้รับการถวายพระสมัญญาเป็นเอกอัครราชูปถัมภพมรดกวัฒนธรรมไทยและวิศิษฐ์ศิลปินทั้งนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมนะครับจึงได้สนองพระราชดำริโดยการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆกันที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจศาสนาศิลปะและการแสดงรวมถึงปีนี้ทางกระทรวงยังได้นำโขนและการแสดงนาฏศิลป์ของไทยบางส่วนไปจัดแสดงและเผยแพร่วัฒนธรรมที่ประเทศจีนในวันที่ 2-8 เมษายนนี้และในประเทศอังกฤษที่กรุงลอนดอนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้อีกด้วยนะครับครับในภาพรวมนี่นะครับกระทรวงวัฒนธรรมก็จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตลอดทั้งปีเลยนะครับก็จะมี3กิจกรรมด้วยกันนะครับก็คือกิจกรรมที่จัดที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับและที่กำลังจัดอยู่ในขณะนี้ก็คือที่เยอรมนีแล้วก็เบลเยียมแล้วก็ฝรั่งเศสเป็นการจัดการแสดงดนตรีของคณะสุนทราภรณ์นะครับแล้วก็ขอเชิญชวนให้ร่วมเฉลิมพระเกียรติด้วยการแต่งกายนะครับเป็นพิเศษด้วยผ้าสีม่วงอย่างที่พวกเราใส่กันวันนี้นะครับซึ่งเป็นสีของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็นอกจากนั้นตามบ้านเรือนอาคารสถานที่ก็ขอได้เชิญชวนได้ติดธงตราสัญลักษณ์ด้วยครับ
กิจกรรมภายในโครงการเฉลิมพระเกียรตินั้นนะครับก็มีกิจกรรมที่เป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงงานด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาติกิจกรรมทางด้านศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์รวมถึงกิจกรรมทางด้านศิลปะอันทรงคุณค่าจาก76จังหวัดทั่วประเทศไทยอีกทั้งยังมีการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมทางด้านการแสดงที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชาติไทยอีกด้วยครับส่วนประชาชนชาวไทยคนไหนที่อยากจะร่วมกิจกรรมต่างๆในโครงการเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงงานด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาติก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกิจกรรมต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรมครับภาพยนตร์ถือเป็นสื่อที่มีอิทธิพลและได้รับความสนใจตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะครับศิลปะการเล่าเรื่องทางภาพยนตร์และภาพยนตร์ได้ถูกพัฒนาจากภาพนิ่งที่นำมาเรียงต่อกันถ่ายด้วยแผ่นฟิล์มจนมาถึงเป็นระบบดิจิตอลทำให้ปัจจุบันการสร้างภาพยนตร์เป็นเรื่องที่ง่ายและเป็นสิ่งที่วัยรุ่นในปัจจุบันให้ความสนใจกับการสร้างภาพยนตร์ครับทางกระทรวงวัฒนธรรมได้เล็งเห็นความสำคัญของสื่อภาพยนตร์ไทยนะครับจึงจัดการประกวดผลงานภาพยนตร์สั้นในหัวข้อวัฒนธรรมสุขสันต์มหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ตลอดปีเพื่อส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยครับเป็นที่น่ายินดีนะครับที่โครงการวัฒนธรรมสุขสันต์มหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ตลอดปีซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้นะครับเปิดให้ประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็นิสิตนักศึกษาเนี่ยได้เข้ามามีส่วนในการนำเสนองานการประลองฝีมือนะครับกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาเนี่ยได้มีการนำเสนอเมืองต้องห้ามพลาดนะครับซึ่งเป็น12เมืองที่มีเสน่ห์ในการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะครับอยากจะให้เกณฑ์ตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการนำเสนอแนวคิดที่มีความสดนะครับแล้วก็มีความกระชับนะครับนิสิตนักศึกษาเนี่ยก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจยิ่งนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยคุณภาพครับการประกวดภาพยนตร์สั้นนี้นะครับมีการจัดประกวดทั้งสิ้น2ประเภทได้แก่ประเภทนิสิตนักศึกษาซึ่งได้แก่ภาพยนตร์สั้นเรื่อง7ครึ่งโดยนายนาเคนพุทธิกุลางกูลจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพและประเภทประชาชนทั่วไปนะครับได้แก่ภาพยนตร์สั้นเรื่องน่านในความทรงจำโดยนางสาวสุพิศรากิตติคุณารักษ์นอกจากนั้นผู้ชนะเลิศการประกวดทั้ง2ประเภทนะครับได้ถูกเชิญให้ไปร่วมเผยแพร่ผลงานณคูหาประเทศไทยในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกด้วยครับรู้สึกดีใจครับแล้วภูมิใจมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่นำเสนอเกี่ยวกับพ่อตัวเองครับถ้าเกิดว่าคนพิการอยู่ที่กรุงเทพครับเราบางทีเราไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ครับต้องใช้รถต้องอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าพ่อผมอยู่ที่เชียงคานครับเป็นถนนเส้นถนนคนเดินครับเขาสามารถไปไหนมาไหนได้เขาได้ใช้ชีวิตนะมันเป็นโอกาสที่ดีของคนเรียนภาพยนตร์ครับที่จะได้ไปเมืองคานผมว่าน่าจะได้อะไรกลับมาเยอะครับได้ดูงานเลยค่ะดีใจค่ะดีใจตื่นเต้นด้วยค่ะน่านในความทรงจำค่ะจับบุคลิกของเมืองน่านเนาะก็คือความสงบความร่มเย็นอะไรอย่างเงี้ยลองทำลองเล่าออกมาโดยที่ไม่ใช้ตัวละครไม่เล่าเรื่องอะไรเล่าออกมาเป็นความทรงจำอะค่ะและสำหรับเยาวชนไทยที่มีใจรักศิลปะการเล่าเรื่องทางภาพยนตร์นะครับแต่ว่าพลาดโอกาสการประกวดในครั้งนี้ก็สามารถติดตามการประกวดภาพยนตร์สั้นที่ส่งเสริมภาพลักษณ์และเผยแพร่เอกลักษณ์วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวไทยในครั้งต่อๆไปได้ที่กระทรวงวัฒนธรรมครับป๊อปคัลเจอร์ของเราต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดในครั้งนี้ด้วยนะคะและถ้าใครสนใจที่จะไปร่วมงานเฉลิมพระเกียรติแล้วก็สามารถเดินทางไปเยี่ยมชมได้เลยทันทีเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะ 20:40 นเป็นต้นไปแล้วคุณจะรู้ว่าศิลปะวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อและล้าสมัยอีกต่อไปสวัสดีค่ะ